ที่ท่านอภิสิทธิ์มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยผมครับครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสวัสดีครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสวัสดีครับมาพบกับพี่น้องประชาชนเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรน้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับที่อาจจะลูกตามมานะครับตามมาได้นะครับตามมาได้ครับเลยครับเพราะว่าก็มีค่าของที่บ้านเสี่ยวมีเงินเราภาษามันโอเคภาษามโอเคนะไม่เห็นมาตามเราเลยครับตอนนี้โอเคนะครับโปรตีนเสร็จจริงเลยมาขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องครับไปมีคนที่คนเดียวอ่ะแล้วคุณเนี่ยสอนทำไมใจสอนแล้ววันนี้หน้าพ่อไม่เองนะครับนี่แหละพ่อไม่เองครับมั่นใจครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนต้องเป็นมิตรกับผมและผมเป็นมิตรกับประชาชนครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกพรรคผมไม่ว่าใครเป็นแกนนำผมขออนุญาตแข่งขันกับตัวเองครับเพื่อเอาชนะใจพี่น้องให้ได้นะมาทำงานให้กับพี่น้องชาวสมุทรสมานอินแพร์สมานอินแพร์ผมก็คงทำงานตามปกติหาเสียงตามปกติพบประชาชนให้มากที่สุดพูดถึงพูดกับประชาชนให้มากที่สุดว่าได้ยินเสียงประชาชนเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้และที่สำคัญครับอาจารย์ตุ้มครับใหม่นะครับพวกเราตั้งใจครับที่จะทำเพื่อประชาชนครับทำได้ไวทำได้จริงครับและก็ทำได้สำเร็จมาหลายเรื่องแล้วนะครับท่านตุ้มท่านที่ประชาชนสำคัญครับเขาไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็มีก็มีให้นั่งนะครับก็เรียนเชิญด้านในนะครับด้านในก็อยากให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันมากๆนะครับนั่นเลยครับให้ทางผู้ที่รู้ตัวว่าห้องเอาเชิญนั่งกับพื้นนานๆไม่ได้นะครับยังมีก็มีให้นั่งนะครับด้านทางนี้อาจจะมีบัตรเปลี่ยนหรือว่าจะมีปัญหาเหมือนอาจจะมีอะไรนะครับบัตรเปลี่ยนหรือว่าปัญหาอย่างกรณีที่ผ่านมาก็อยากให้กกต.นะครับได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็เป็นสำคัญเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมรถนะครับดีแม็กสีเทานะครับกกต.ก็ต้องบอยไม้นอนหนูน้อมรับคำวิจารณ์4891หน้านี้แล้วก็ปรับ101นะครับนี้101แม้ว่าจะบอกว่าเพราะว่าเราไปที่ร้อนเดือดนะครับบางกระแสที่บอกว่าการลงจอดจอดที่หน้าวัดล้อเปียกเหรอไม่ค่ะการลงพื้นที่ก็เป็นสมาชิกของพรรคเราไปที่ร้อนเดือดนะครับพอดีนะครับรู้สึกร้อนท่านใดก่อนขวางโดยการเลือกตั้งรถติดต่อไม่ได้นะครับพอดีแล้วคุณสุรชัยก็ช่วยงานผมมารถที่จะออกมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่จะไปเท่าไหร่กระแสที่จะตามต่อจากนี้ขอความกรุณาถ้าเป็นเรื่องอะไรครับหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าจอดอาจารย์ครับขอถามเรื่องการเมืองหน่อยครับตอนนี้มีการลงแก้ไขรัฐธรรมนูญก็กับมาตรา1ไปเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับรัฐบาลจะมีนโยบาย4891ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขนะครับไม่อยากให้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาสำหรับเก้าอี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับยังมีให้เป็นประชาชนไรมากขึ้นส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับและอะไรบ้างมันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการแก้ไขแต่ว่าถ้าจะไม่ดีนะครับนั่งเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเป็นความไม่ได้นะครับว่าแก้ไขนะครับมานะครับวันนี้มันดำเนินการอย่างนี้มีที่จะเป็นแกนนำในการผลักดันขอเชิญครอบครัวที่สี่นะครับครอบครัวประธานกฐิน